สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DI of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะมากันที่ราศีถัดมาแล้วนะคะราศีมังกรวันที่22ธันวาถึง21มกราเป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วนะคะให้คุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไรราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะคะอยู่ในราศีของอะไรอาจารย์วางไพ่ให้อยู่นะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อยากการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณค่ะมันคือ general reading คือดวงทั่วไปนะคะโอเคไหมอ่ะมังกรจ๋า11 ถึง 16สิงหานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรแล้วก็อาจารย์วางไพ่กับจะอ่านเรื่องของการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณด้วยนะคะไพ่ใบแรกของคุณ1ใบเป็นพลังงานหลักของคุณแล้วก็คนที่คุณรัก5ใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอีก5ใบนะคะไพ่ใบแรก King of Cup ค่ะ King ถือถ้วย King ถือถ้วยผู้นี้นั่งอยู่บนบัลลังก์นะคะคุณกำลังตกหลุมรักใครอยู่หรือเปล่าคะมีใจให้แก่ใครหรือเปล่าหรือมีใครเขามีใจให้กับคุณหรือเปล่านะจ๊ะความรู้สึกใหม่ๆบังเกิดอยู่ในสภาวะแห่งอารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวได้ง่ายๆนะคะอารมณ์ไม่ค่อยยังไม่นิ่งอารมณ์ยังไม่นิ่งรักเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงเวลาที่นั่งอยู่เงียบๆเฉยๆอยู่บนบัลลังก์คนเดียวประมาณนั้นในด้านของการงานหรือถ้าในด้านของธุรกิจการงานคุณนี้เขาเรียกว่าก็จะทำอะไรก็ตามที่คุณได้รับมอบหมายถ้าเกิดเป็นลูกจ้างก็จะทำงานได้ราบรื่นดีนะคะมีบรรยากาศที่ดีในการทำงานอยู่เหมือนกันนะคะการเงินก็อาจจะมีเงินอยู่ดีแล้วแต่ก็ไม่ถึงกับลำบากยากเข็นถึงมีเงินอะมีเงินไม่ได้ลำบากคิงถือถ้วยเป็นคนที่มีไม่ได้มากมายก่ายกองเหมือนคนอื่นเขามีแต่ก็ไม่ได้ลำบากชีวิตดีนะจ๊ะไพ่5ใบของคุณค่ะอดีตที่ผ่านมา Night of Cup มีคนเข้ามาหาไหมมีใครเข้ามาหยิบยื่นความรักสัมพันธไมตรีหรือคนเก่าๆคนไกลคนที่จากไปหรือใครบางคนเขากลับมามั้ยคะมีคนกลับมามั้ยมีคนกลับมาทักมาทายบ้ามายืมตังค์บ้า Age of Pentacles คุณได้เงินก้อนโตยังมีเงินก้อนโตเข้ามานะคะลักษณะของเงินก้อนโตทีเดียวการเริ่มต้นกับเงินคุณอาจจะได้งานที่เป็นงานพิเศษงานที่1งานที่2หรือได้งานที่เป็นงานง่ายๆก็เป็นได้นะคะหรือไม่ก็ได้ของขวัญของขวากจากคนที่คุณรักหรือเขารักคุณก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าใจคุณเองยังไปพัวพันกับใครบางคนแอบรักแอบชอบใครเขาไปแอบชอบคนมีเจ้าของแล้วเหรอคะมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าไม่ได้รับการตอบสนองเบื่อหน่ายผูกจิตผูกใจกับใครสักคนหนึ่งมีความรู้สึกถึงยึดติดอะความรู้สึกของคุณมันยึดติดอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่อัดเอาตัวเองออกมาจากความรู้สึกนั้นได้เลยการยึดติดสีถ้วยนั่งเฉยๆนิ่งๆไม่เป็นทองไม่รู้ร้อนเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่เบื่อหน่ายไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรนะคะเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้างไปหมดเลยชูอัพครับเลิฟ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 มีใครเข้ามาชอบคุณไหมมีใครที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาชอบคุณไหมหรือความรักความสัมพันธ์เก่าๆย้อนคืนมาเพราะยังมี True of Cup มันยังมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะยังมีความรู้สึกว่ารักกันชอบกันแต่ไม่ได้กันพยายามปิดกั้นอารมณ์ปิดกั้นความรู้สึกของคุณอย่างเต็มที่แล้วบางคนพยายามบล็อกไม่ให้คิดบล็อกกายบล็อกใจไม่ให้คิดเยอะประมาณนั้นเอ๊ะอะไรเข้าตาอาจารย์ขออภัยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคนที่คุณรักรู้สึกยังไงมี10ถ้วย Six of Cupเขามีครอบครัวแล้วเหรอคะแล้วก็มี10ถ้วยด้วย10เหรียญ10ถ้วย King of Pentacles Justice เขาคิดถึงคุณนะในบางความสัมพันธ์ของใครคนหนึ่งที่ได้จบไปแล้วห่างหายกันไปเลิกรากันไปคุณอาจจะไปผัวพันกับคนที่เขามีเจ้าของมีคนข้างกายอยู่แล้วก็เป็นไปได้เขานิ่งเฉยใส่คุณค่ะเขาไปโฟกัสกับงานกับเงินถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงในบางคนนะเขามีคนเก่าๆเขากลับมาคนเก่าๆที่เคยผูกจิตผูกใจกันไว้ Justiceเหนื่อยน่ะ3ถ้วยมีความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับความรักที่ผ่านมาอ่อนร้าเหนื่อยหน่ายหนักใจเป็นความสัมพันธ์ที่มันยากต่อการเดินไปหรือเปล่าเพราะมันมี3ถ้วยพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบคุณญาติเขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือคุณไม่ชอบญาติคุณอาจจะไม่ชอบเขามันมีเติร์ดปาร์ตี้คนคนนี้อาจจะไปมีปาร์ตี้อาจจะไปร่วมเฉลิมฉลองไปงานแต่งงานก็เป็นได้นะ
แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะรู้สึกการวิ่งตามอะไรสักคนสิ่งที่คุณซ่อนไว้ในใจช่วงนี้มันค่อนข้างทำให้คุณต้องอดทนอดกั้นกับสิ่งที่คุณเจ็บปวดร้าวในใจบางสิ่งบางอย่างมีคนจะทักมานะมีคนจะทักมาคุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกราศีธนูราศีพฤศจิกราศีธนูราศีสิงห์ในใครบางคนราศีตุลในใครบางคนน่ะมันเป็นความรักที่ห่างหายนิ่งเฉยสายการค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปรักคนมีเจ้าของหรือเปล่าคะหรือคุณมีเจ้าของแล้วต้องทำใจทำเพราะนั้นบอกการทำใจคุณมีการเดินทางลักษณะของการเดินทางการโยกย้ายย้ายแผนกย้ายงานย้ายการย้ายบ้านมีการต่อเติมบ้านปรับแต่งสวนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขารอคอยอยู่ในที่ของเขาเหรอเขามีใจถามว่าเขามีใจไหมเขามีใจแต่ไม่อาจทำอะไรได้เลยเขายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่อาจจะทำอะไรได้เขาเป็นคนฉลาดจริงๆเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่มีคุณก็ได้คนคนนี้ค่อนข้างฉลาดมีคำพูดที่ดีๆโน้มน้าวจิตใจคุณให้อยู่ในความรู้สึกนั้นได้ ขออภัย ขออาจารย์ดื่มน้ำเขามีความสุขได้ในตัวเขาเองคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงก็ได้คนที่มีชื่อเสียงก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะความรักนี้ชัดเจนไม่ได้ค่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขา King of Wand คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมมีเด็กเข้ามาไหมมีเด็กเข้ามาเหรอความรักที่คุณอาจจะอยากได้ความสัมพันธ์ที่สามารถเดินต่อกันไปได้เป็นครอบครัวเป็นการแต่งงานความรักระยะยาวๆเป็นความรักที่มั่นคงถ้าอะไรที่ไม่มั่นคงคุณไม่อยากได้นะมีความรู้สึกถึงคนเก่าๆแวะเวียนกลับมาทักกลับมาทายกลับมาขอโอกาสกลับมาสานสัมพันธ์หรือจะมีเด็กเข้ามาในอนาคตถ้ายังไม่มี3เดือน6เดือนนี้จะมีเด็กมาหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้จะเอาหรือเปล่าเอามั้ยบางทีคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้อยากโฟกัสเรื่องรักแล้วเนาะมังกรคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับสิ่งที่คุณแบกรับคุณมีภาระคุณมีสิ่งที่คุณต้องแบกรับมากมายไก่กองที่มันไม่สามารถจะวางลงไปได้อะไรที่ทำมาเมื่อในอดีตตอนนี้น่ะการงานการเงินชีวิตเนี่ยจะทำให้คุณมั่นคงขึ้นค่ะอย่ากังวลนะบางทีคุณอาจจะเกิดความมั่นคงกับคือคุณอยากได้งานที่มั่นคงเงินที่มั่นคงเอาไว้พอจับจ่ายใช้สอยหรือพาเอาไว้ใช้สอยในยามที่คุณลำบากคุณอยากได้ความมั่นคงในสิ่งของตรงนั้นนะมองถึงการงานการเงินอ่ะไปต่อซิมังกรคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่ห่างหายกันไปคนที่ไม่พูดไม่จามีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะมีโอกาสไหมความสัมพันธ์นั้นจะกลับมาถ้าคุณไม่นิ่งเฉยกับปัญหาถ้าคุณไม่เพิกเฉยกับโอกาสมีคนเข้ามาจริงๆนะคุณยังเสียใจไม่หายเลยมีเด็กมาขอโอกาสคุณยังผูกพันกับคนเก่าๆบางคนผูกพันผูกจิตผูกใจลืมกันไม่ลงยังฝันถึงกันยังนึกถึงกันมีเด็กเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้เอาไหมอ่ะมีโอกาสกลับมาไหมการเริ่มต้นใหม่จริงๆโอกาสนั้นน่ะมันการกลับมานั้นน่ะมันต้องดูว่าการกลับมาเพื่ออะไรกลับมาเพื่อไปต่อหรือกลับมาเพื่อให้กันเป็นทุกข์ถ้าเป็นแบบนั้นคุณอาจจะไม่อยากได้มีเด็กเข้ามาคุณก็ยังไม่เอาเลยคุณมีคนอื่นไหมคะไม่ใช่เขาคนนั้นของคุณมีคนอื่นหรือยังเขาคิดถึงคุณนะแต่ว่าเขามีคนอื่นแล้วใช่เขามีคนอื่นเขาอยากทักคุณมาเขาบอกว่าเขามีความรักให้กับคุณความรักนี่ยังคงอยู่ถ้ามาถามอาจารย์ว่าอ้าวถ้าเขารักหนูแล้วเขาไปทำไมหรือว่าเลิกกันทำไมหรือเขามีคนอื่นทำไมก็อยากมีไว้ทั้งสองคนค่ะเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหม Justic Emperor ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษระวังมีไหมคนคนนี้เป็นคนมีคนเข้าหาเยอะเป็นคนมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะทีเดียวบางทีเขาอยู่เฉยๆคนรายล้อมเขาเยอะแต่ถามว่าเขาคุยกับคนอื่นเหมือนที่คุยกับคุณไหมยังไม่ใช่อารมณ์นั้นคุณล่ะมีคนอื่นหรือยังคะคุณนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังก์ของคุณหาความมั่นคงให้กับชีวิตคุณมีความรู้สึกว่าการกลับไปนั้นก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นค่ะเพราะคุณไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาอีกแล้วบางคนอาจจะไปรับรู้ถึงใครบางคนนะคะว่าเขามีคนอื่นนอกจากคุณด้วยอ่ะถ้าฝากบอกได้ก็จะฝากบอกว่าอะไร
ขาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่แต่เขาไม่ทำอะไรไม่ได้เลย True of Cup เขาอยากคุณอยู่ตรงนี้เขายังอยากมีความรู้สึกคุณเป็นคนที่เขารู้สึกดีด้วยมากๆแล้วคุณล่ะฝากบอกได้จะฝากบอกว่าอยากหลุดพ้นค่ะคุณกลับมารักตัวคุณเองแล้วค่ะกลับมารักศักดิ์ศรีกลับมารักชีวิตถึงจะส่องเขาบ้างถึงจะคิดถึงเขาบ้างในบางคนนะบางคนอาจจะสองฝ่ายอาจจะมีคู่แล้วทั้งคู่เลยหรือในบางคนอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีคู่อยู่แล้วในความรักครั้งนี้มันเป็นรักที่เป็นรักสามเศร้ารักที่มันไม่ถูกที่ถูกควรมันไม่ถูกที่ถูกเวลามีคนเจ้าชู้ในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นความรักในความรับหรือคะไพ่แนะนำว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณละลางในใจอ่ะจบไปเถอะเพราะว่าการที่คุณจะกลับไปถ้าเขาทักมาหรือคุณจะกลับไปเริ่มต้นใหม่นั้นน่ะมันเป็นแค่ความต้องการในใจแต่มันเป็นความต้องการในปัจจุบันไม่ได้รักที่ไม่สามารถเป็นปัจจุบันได้รักที่ไม่สามารถจะพัฒนาเป็นครอบครัวเป็นคู่กันได้รักคนมีเจ้าของมันอาจจะเป็นรักที่ไม่สมหวังรักคนมีเจ้าของมันอาจจะเป็นรักที่ทุกข์ทรมานก็ได้ถ้าเดินออกไปจบคุณสามารถจบได้ไหมจบได้นะถ้าคุณใจแข็งพอและถ้าคุณเดินไปข้างหน้าคุณเองมีคนมีเซนส์ดีและเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้ามาให้เลือกหามากมายลองเปิดใจดูกับชีวิตเปิดใจดูกับคนที่เข้ามาใหม่ๆลองเปิดใจกับคนที่ไม่มีพันธะดูนะคะใจที่มันยังไปกักขังตัวเองอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็จะทำใจได้ไประดับหนึ่งเองใจแข็งไว้แล้วกันถ้าคุณจะอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขงานทำงานหาเงินพักกายพักใจก่อนไพ่บอกว่า4ดาบการพักกายพักใจนิ่งสงบไม่ไหวติงเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าถ้าเราไม่คิดจะเริ่มต้นมันก็จะถ้าเราไม่วันนี้ถ้าเราไม่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตอย่ากลัวการเริ่มต้นค่ะการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของทุกคนนะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็รู้อยู่มันเจ็บปวดมันทรมานอะไรที่เริ่มต้นใหม่มันอาจจะเป็นอะไรที่ดีกว่าตอนที่อยู่ตรงนี้อย่ากลัวการเริ่มต้นโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ในคลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y เราเจอกันคลิปหน้าช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยขอเป็นกำลังใจให้เอาพลังงานบวกๆมาให้ขอให้ผ่านพ้นกับอุปสรรคกับปัญหาที่มีอยู่ที่มันถาถมเข้ามาไม่ว่าจะปัญหาเรื่องของปากท้องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความรักหรือปัญหาใดๆก็ตามขอให้คุณมีสติแล้วฝ่าฟันมันไปให้ได้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์กดไม่ได้อีกแล้ว เดี๋ยวหาคนช่วยก่อนมันกดไม่ได้ไม่รู้ทำไมรีโมทอาจารย์มันกดได้บ้างไม่ได้บ้างไม่รู้ว่าทำไม เดี๋ยวหาคนช่วยกดอ่ะเดี๋ยวหาคนช่วยกด